เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เนี่ยเราก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราได้ทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบุญล่าสุดคือมหากฐินในมหากรฐานที่ผ่านมาซึ่งเรายังปลื้มปิติในบุญนั้นยังไม่หายเลยกับบุญใหม่ที่เราจะถวายสังฆทานและปัจจัยทายธรรมแด่พระเถระอนุเถระ 3,000 วัดทั่วประเทศมารวมหมดเป็นจุดเดียวกันที่กลางกายเป็นดวงบุญใสใสเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าให้เรานึกถึงบุญนี้นะจ๊ะยิ่งนึกถึงบุญดวงบุญก็ยิ่งขยายแล้วก็จะไปเชื่อมโยงบุญเก่ามาต่อบุญใหม่เป็นบุญในอนาคตเราจะใช้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลกนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวจะทำให้จิตผ่องใสไม่เศร้าหมองลูกทุกคนจะต้องฝึกให้ชำนาญฝึกนึกฝึกคิดฝึกหยุดฝึกนิ่งในกลางดวงบุญบ่อยๆให้ชำนาญเมื่อถึงวาระที่เราจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราจะได้ทำเป็นไม่ว่าตอนนั้นเราจะเกิดทุกขเวทนากล้าหรือว่าเบาบางก็ตามมันจะต้องใช้ทุกบุญ
้องใช้บุญนี่แหละถ้าไม่มีวิบากกรรมมากการจะเดินทางไปสู่ปรโลกมันก็ง่ายสะดวกสบายแต่ก็ต้องนึกถึงบุญอยู่ดีนั่นแหละภาพแห่งบุญก็จะได้ฉายมาปรากฏให้เราเห็นแต่ถ้าหากว่ามีวิบากกรรมทุกขเวทนากล้าก็ต้องแข็งใจนะลูกนะแข็งใจทีเดียวทำใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญนึกนิดเดียวว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทุกบุญจงมาปรากฏแต่ถ้านึกอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแรงนึกแล้วก็สัมมาอรหังไปแต่ถ้าหากไม่มีแรงสัมมาอรหังก็นิ่งนึกนิดเดียวบุญนึกแค่นี้นะจ๊ะบุญจงบังเกิดขึ้นขออนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำหรือบุญอย่างเดียวพอนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็มาเลยจรดตรงกลางเป็นดวงบุญให้เราได้เห็นได้ชัดทีเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆจนเข้าถึงดวงบุญเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายภายในเข้าถึงองค์พระตอนนั้นน่ะจะมาทุกอย่างพร้อมๆกันเลยเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆหรือกลางองค์พระก็มีดวงบุญใสๆหรือองค์พระอยู่ในกลางดวงบุญนั่นแล้วแต่เกิดขึ้นมาทีเดียวชัดแจ่มอยู่ในใจของเราเนี่ยที่เราเห็นได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ชำนาญนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝึกอันนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เพื่อตัวของเราถ้าเรารักตัวเราเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจให้คุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีนะลูกนะพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราก็จะได้ใช้สิ่งนี้แหละเป็นที่พึ่งกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนปล่อยใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสๆอยู่ในกลางดวงบุญใสๆแต่ใครเข้าถึงองค์พระก็กลางองค์พระใสๆนะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากเกินไปนั่งแล้วมันตึงก็ผ่อนคลายด้วยการปล่อยให้หลับอยู่ในกลางกายกลางฐานที่7อย่างสบายสบายพอสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทำความเพียรต่อใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆ